จอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์นิติธรรมยงนะครับท่านนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับ อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ อาจารย์เรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อความที่แชร์กันนะครับเรื่องของโกโก้มีส่วนช่วยอะไรเกี่ยวกับความจำไหมฮะอันนี้จริงเท็จยังไงครับคุณหมอครับก่อนอื่นเราคงต้องย้อนไปดูก่อนนะคะว่าส่วนประกอบอันไหนของโกโก้ที่นักวิชาการให้ความสนใจว่าน่าจะมีเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกับความจำหรือว่าการทำงานของสมองครับอันนี้ก็จะมีหลักๆอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกสารกลุ่มที่เราเรียกว่าโพลีฟีนอลหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฟลาวนอยด์ที่เราก็พบกันในอาหารอื่นๆด้วยเช่นพวกผักผลไม้หรือว่าที่ฮิตๆกันก็อาจจะเป็นในชาเขียวนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นสารที่มีโครงสร้างคล้ายคาเฟอีนนะคะแต่ว่าในโกโก้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เรียกว่าทีโอโบรมีนซึ่งเป็นโครงสร้างคล้ายๆกันกับคาเฟอีนเยอะกว่าคาเฟอีนแล้วก็ทำหน้าที่กระตุ้นในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเหมือนกันนะคะครับเพราะฉะนั้นในสารสองกลุ่มนี้ค่ะจึงเป็นที่มาว่าทำไมนักวิชาการถึงได้มีการทำการศึกษาตรงนี้ขึ้นมาว่ามีความสารพวกนี้มันมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฟลาโวนอยด์เนี่ยค่ะครับมีการศึกษาพบว่าฟลาโวนอยด์เนี่ยมันสามารถที่จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ผ่านเข้าไปในสมองได้ครับนะแล้วตัวฟลาโวนอยด์เนี่ยก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญด้วยนอกเหนือจากเรื่องของการที่ว่ามีผลต่อสารการสื่อประสาทหรือสมองแล้วด้วยนะคะก็เลยมีความสนใจในการศึกษาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาครับก็คิดว่าสองสารอันนี้ถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำใช่ไหมคะฟลาโวนอยด์กับคาเฟอีนนะฟลาโวนอยด์กับทีโอโบรมีนมันจะโครงสร้างคล้ายๆคาเฟอีนเป็นญาติจากคาเฟอีนครับครับแล้วในปริมาณที่ทานเนี่ยมันมีผลอย่างนั้นขนาดนั้นเลยหรือเปล่าฮะค่ะอันเนี้ยที่จะกล่าวต่อไปว่าทีนี้มันก็เนื่องจากโกโก้เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรคะอาหารจากธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของปริมาณของสารทั้งสองกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราผลิตมันมานะคะแล้วก็ขึ้นกับแหล่งปลูกเริ่มต้นมาตั้งแต่แหล่งปลูกเลยหรือสายพันธุ์เลยแล้วก็กระบวนการที่เราแปรรูปมันมาแล้วก็การที่เราเอามันนำมันมาใช้เช่นในดาร์กช็อกโกแลตก็อาจจะมีฟลาโวนอยด์มากกว่าในมิลค์ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนะทีนี้ถ้าจะโยงไปถึงปริมาณที่เรารับประทานกันทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างจะเป็นการทดลองในสัตว์ทดลองนะคะการทดลองในคนเนี่ยยังไม่อาจจะสรุปได้แน่ชัดว่าสารสองตัวเนี้ยมันจะออกฤทธิ์ขนาดไหนแล้วก็ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่มันเรียกว่าแนวทางตอนนี้เรียกว่ามองเห็นแนวโน้มแล้วกันนะคะครับที่โกโก้เนี่ยอาจจะมีผลต่อในเรื่องของทั้งเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของอัลไซเมอร์แต่ในกรณีของอัลไซเมอร์เนี่ยต้องขอเรียนก่อนว่าไม่ใช่รักษานะคะจะต้องเป็นการชะลอการเกิดคือถ้าเกิดแล้วเนี่ยก็โกโก้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะอาจารย์เดี๋ยวนะคะโกโก้กับช็อกโกแลตเหมือนกันไหมครับโกโก้เนี่ยคือตั้งแต่ตอนเราเอาลูกโกโก้มาแล้วก็มาผ่านกระบวนการจนได้เป็นผงโกโก้ค่ะ
ทีนี้หลังจากได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเวลาที่เรามาทำผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเราก็มีการใส่ส่วนผสมอื่นๆเข้าไปเช่นพวกไขมันน้ำตาลนมอะไรก็แล้วแต่ชนิดของช็อกโกแลตใช่ไหมคะถ้าดาร์กช็อกโกแลตก็อาจจะไม่ใส่นมไม่ใส่ครีมมาจนถึงกระทั่งจนเป็นไอ้พวกช็อกโกแลตนมเนี้ยก็จะเน้นนมเน้นครีมอะไรไปตามสูตรของเขาครับทีนี้หมายความว่าถ้าบอกว่าเครื่องดื่มโกโก้กับเครื่องดื่มช็อกโกแลตก็ต้องไม่เหมือนกันละหรือเปล่าฮะจริงๆก็สุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาเหมือนกันด้วยความที่ว่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตก็คือธงจากผงโกโก้ครับแต่อาจจะผสมอย่างอื่นเข้าไปให้มันเป็นรสทีนี้เราจะปรุงยังไงจะใส่นมใส่น้ำตาลใส่ครีมใส่อะไรก็เหมือนกันหรือเวลาเราชงโกโก้ก็ทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็คงไม่มีใครเอาโกโก้ละลายน้ำดื่มคือโดยทั่วไปเราก็จะไม่เห็นคนนิยมดื่มโกโก้ดำเหมือนอย่างการเราดื่มกาแฟดำถูกไหมคะครับส่วนน้อยยังมีใช่ค่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าก็เพราะนั้นก็จะมีการผสมออกมาเขาก็เลยเรียกมาเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตอะไรก็เหมือนกับว่าเรียกรวมๆกันไปถามว่าเหมือนกันสักทีเดียวไหมก็ไม่เชิงแต่ถ้าต่างกันไปเลยไหมก็ไม่ใช่ก็รวมๆกันไปประมาณอย่างนั้นถูกไหมฮะคือไม่ได้มีอะไรที่มันโดดมากกว่ากันจนแยกออกกันสักกันเลยครับดังนั้นในประเด็นนี้ก็เท่ากับว่าการดื่มเครื่องดื่มโกโก้หรือว่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะมีสารทั้งสองตัวที่อาจารย์กล่าวถึงเนี่ยมีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่องการกระตุ้นเรื่องความจำหรือความจำดีอย่างนี้พูดอย่างนั้นได้ไหมฮะสรุปอย่างนั้นได้ไหมคือตามส่วนใหญ่ที่เขาทำการศึกษากันเขาจะใช้คำว่ามันไปช่วยในเรื่องของการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า cognitive function นะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ซึ่งการเรียนรู้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีการจดจำด้วยแหละเนาะครับอันนี้แล้วก็เรื่องของการชะลอเอาไซเมอร์การเสื่อมของสมองช่วยชะลอความเสื่อมของสมองนะฮะก็คือเอาไซเมอร์นะในส่วนที่จะใช่ในถ้าเกิดขึ้นคือสาเหตุหนึ่งของอัลไซเมอร์ก็คือมีการสะสมสารบางอย่างที่เรียกว่าเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยเยอะในสมองนี้ตัวก็มีการศึกษาว่าสารพวกฟลาโวนอยด์เนี่ยอาจจะไปชะลอการสะสมไอสารตัวเนี้ยที่จะโยงครับในระยะต่อไปครับแล้วร้อนกับเย็นต่างกันไหมครับดื่มร้อนกับดื่มเย็นต่างกันไหมฮะทุกอย่างมันจะอยู่ที่ปริมาณของโกโก้และปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในโกโก้ครับอย่างที่เรียนไปแล้วแต่ตอนต้นว่าโกโก้แต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีสารสำคัญไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเรามาชงเนี่ยสูตรก็ไม่เหมือนกันอีกครับจะใส่โกโก้มากโกโก้น้อยนี้มันก็แล้วแต่สูตรอีกแล้วแล้วแต่ที่สำคัญที่อยากจะขออนุญาตยกไว้เป็นกรณีพิเศษก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาเนี่ยคือตอนนี้สมมุติว่าถ้าเราไปสนใจว่าดื่มโกโก้แล้วดีต่อสุขภาพเนี่ยแล้วเราจะไปดื่มกันซะจนมากมายเนี่ยแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาที่เราชงโกโก้เนี่ยมันจะมีทั้งนมทั้งน้ำตาลทั้งโคตรได้ทั้งน้ำตาลทั้งไขมันทั้งอะไรเข้าไปด้วยครับยิ่งถ้าเป็นเย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องชงหวานกว่าปกติใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเราต้องใส่น้ำแข็งครับดังนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีประเด็นด้วยนะคะว่าถ้าใครสนใจอยากจะดื่มก็ต้องระวังเรื่องของสูตรที่เราหรือว่าตัวเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยก็ต้องอย่าให้หวานเกินไปแล้วก็อย่าให้ใส่ครีมใส่นมโปะวิปครีมกันเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันจะกลายเป็นว่าเสียสุขภาพมากกว่าดีต่อสุขภาพนั้นถ้าจะกินให้ถูกหลักโภชนาการก็ควรจะกินร้อนแล้วก็ไม่ใส่ส่วนผสมอื่นถูกไหมฮะหมายถึงว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมคือกินผมเป็นกาแฟดำเนี่ยแหละเอาเข้มข้นที่สุดก็คือเป็นกาแฟเหมือนกาแฟดำแต่ทีนี้ก็เราก็พูดกันตรงๆนะว่ามันอร่อยมันก็คงไม่อร่อยมันก็คงไม่อร่อยเท่าไหร่แล้วหลายท่านก็คงจะไม่สามารถที่จะดื่มอย่างนั้นได้นะคะแต่ถ้าดื่มอย่างนั้นก็ถือว่าไ
ก็ถือว่าไม่มีโทษอื่นใช่ไม่ผิดกติกาแต่ว่าจะเติมน้ำตาลเติมนมบ้างก็ไม่ผิดกติกาเช่นกันแต่ก็ขอให้คิดไว้ในใจว่าอย่าให้หวานมากเกินไปอย่าให้มันเกินไปนะโกโก้กับกาแฟล่ะครับอาจารย์ครับมีในข้อความที่เขาแชร์กันเขาก็บอกว่าเปลี่ยนจากดื่มกาแฟมาดื่มโกโก้ดีกว่าดื่มแทนกาแฟให้ผลที่ดีกว่าร่างกายอันนี้ก็อย่างที่เรียนไปคือในโกโก้กับกาแฟเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่คล้ายกันอยู่บางส่วนจริงในกาแฟก็มีฟลาวนอยด์และในกาแฟก็มีคาเฟอีนซึ่งเป็นสารตระกูลเดียวกับทีโอโรมีนอย่างที่กล่าวไปนะคะครับนั้นก็แต่ว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยยังไม่ได้มีการศึกษาไว้มากเท่ากับเรื่องของโกโก้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับสมองอัลไซเมอร์ใช่หรือว่าการทำงานของสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็อาจจะตอบไม่ได้สักทีเดียวว่าอันไหนดีกว่ากันหรือไม่ถูกไหมฮะค่ะเพราะวันนี้เราถือว่าต้องตอบตามงานวิจัยตามใช่ค่ะครับโดยสรุปแล้วข้อมูลที่กล่าวมาก็ถือว่ามีสารที่มีส่วนช่วยจริง อีกทีนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์หมายถึงว่า ปริมาณนี่คือก็ยังไม่ชัดเจนว่าต้องกินขนาดไหนถึงจะช่วยชะลอได้ระดับไหนถูกไหมฮะแค่มันมีสารที่มีส่วนช่วยใช่อันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยคือจะให้บอกว่าคุณจะต้องดื่มโกโก้วันละ3แก้วอะไรเงี้ยมันยังไม่ไปขนาดนั้นค่ะยังไม่ไปขนาดนั้นแต่ถามว่ามีสารที่มีส่วนช่วยไหมตอบคือมีใช่ครับครับแล้วทางการแพทย์เขาใช้นำโกโก้เข้ามาใช้ในกระบวนการชะลอหรือว่ารักษาด้วยหรือเปล่าครับยังค่ะยังไม่ได้มีการนำเอาตัวโกโก้เนี่ยมาใช้ในเชิงการรักษาครับนะคะอย่างที่เรียนไปคือโกโก้เนี่ยก็คงคนเราก็ยังคงมองกันอยู่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคอาหารนะคะซึ่งจริงถ้าอย่างที่เรียนตอนต้นนะคะสารฟลาโวนอยด์เนี่ยมันก็มีอยู่ในอาหารอีกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผักผลไม้เนี่ยก็จะมีพวกสารฟลาโวนอยด์ค่อนข้างสูงตรงนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเกิดอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวคือไม่ได้มาจากเรื่องของอาหารอย่างเดียวก็คงต้องมีหลายๆปัจจัยรวมๆกันทั้งเรื่องของเจเนติกพันธุกรรมและเรื่องของอาหารเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของการที่ว่าเราได้ฝึกสมองใช้สมองบ่อยๆหรือเปล่าหรือเรานั่งเถาวันๆนึงก็สมองไม่ได้ออกกำลังไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือต้องทำอย่างอื่นควบคู่ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาเขาบอกโกโก้แชร์ก็กินแต่โกโก้ไหมก็ต้องฝึกสมองรับสมองใช้สมองคิดนั่นคิดนี่มีเกมพัซโซเกมฝึกสมองอะไรต่างๆนี่มันต้องประกอบกันไปจะเล่นเกมจะทำอะไรให้มันได้ใช้สมองบ้างแล้วก็ที่สำคัญพื้นฐานเลยที่สุดเนี่ยมันก็คงไม่หนีว่าการที่คุณจะต้องบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วเบสิกพื้นฐานที่สุดแล้วประกอบกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การควบคุมอารมณ์ให้เราไม่เครียดน่ะอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานที่ไม่ว่าจะทำอะไรหรือจะมีอะไรอย่างอื่นไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่ถูกหลักโภชนาการใช่อันนี้คือยึดพื้นฐานที่ดีที่สุดค่ะพื้นฐานตรงนี้ต้องดีก่อนรวมถึงเมื่อครูอาจารย์บอกสารทั้งสองตัวในผักหรือผลไม้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คือกินผักผลไม้ก็ได้ใช่ค่ะฟลาโวนอยด์ในผักผลไม้ก็มีอยู่สูงถ้าผักใบเขียวที่เรารับประทานกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะก็มีฟลาโวนอยด์สูงครับจะได้ให้ความรู้กับแต่ละท่านที่รับแชร์กันมาด้วยขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อานดีนิติธรรมยงนะครับนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็โดยสรุปแล้วฟังอาจารย์ก็คือมีสารที่มีส่วนช่วยเกี่ยวกับการกระบวนการเรียนรู้ช่วยในการจดจำช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหรืออัลไซเมอร์นั่นเองนะครับมีส่วนช่วยแต่ถามว่ามีปริมาณมากเพียงพอไหมอันนี้เรื่องตามหลัก
ทางวิชาการก็ถือว่ายังไม่ได้ฟันธงขนาดนั้นแล้วก็ในท้ายที่สุดถ้าทานอาหารถูกหลักโภชนาการอาจารย์บอกว่าดีที่สุดนะครับส่วนคนที่อยากพุ่งเป้าไปที่การป้องกันอัลไซเมอร์ก็คงต้องทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นการฝึกสมองเช่นการทำอย่างอื่นตามคำแนะนำให้เหมาะสมไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงจอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพครับจอสอร้อยกับหมออาสา